ช่วงนี้เครียดเครียดมากเครียดค่ะเครียดเรื่องเงินเรื่องงานเครียดทำไมที่ต้องแอบดึงปวดหัวแอบดึงคิ้วให้ตรงนี้ไม่มันกำลังพยายามให้เลือดมันวิ่งอยู่เครียดมากเลยค่ะทำไมอะไรอย่างอยากได้งานเพิ่มของงานของงานของเงินของเงินด้วยเหรอพี่ของเงินทุกวันนี้นอนกี่ชั่วโมงคะพี่ก็นี่ไงหลายชั่วโมงแล้วนอนมากับมันเลยนี่เลยเป็นพิเศษเลยใส่แว่นคิดถึงแม่ขึ้นมาขนาดนี้เดียวไม่เป็นไรตีค่ะหาแม่ตั้งแต่ตีไม่เป็นไรพี่บุ๋มไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวมาทำพี่บุ๋มเนี่ยนะคะคลายเครียดได้อย่างแน่นอนจริงหรออย่าไปหลอกพี่บุ๋มพอนะพี่บุ๋มเขาแก่แล้วโอ้โหวิอันนี้ไม่มีในสคริปต์เครียดกว่าเก่าอีกค่ะมันต้องแต่งเติมเดียวพี่ขอเขตสักทีเลยทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลายครั้งแหละหลายครั้งใจเย็นค่ะวันนี้พี่ไม่ได้หลอกไม่มีใครหลอกหลอกว่าครับแม่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยขนาดว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีๆเนี่ยนะยังขำยังฮายังสนุกเลยจริงเหรออย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้เลยไปชมภาพกันเลยดีกว่าไหมไปชมเลยค่ะกับภาพยนตร์เรื่องโปงลางสะดิ้งลำซิ่งสายหน้าคนที่ตายเป็นผีไปแล้วบางครั้งเขาจะยังไม่ไปไหนเขาจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่เขารักสิ่งของที่เขารักไม่แน่คุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณอาจจะเป็นผีก็ได้ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวมากเลยพี่มันน่ากลัวไปคงเป็นธุระด่วนแหละเขาอยากจะคุยมึงคุยหน่อยได้ไหมกูไม่มีอะไรจะคุยกับมันถ้ามึงไม่คุยกับเขาแล้วกูจะทำยังไงกูอยู่ได้กูกำลังเคลียร์ในห้องมือไม่มีผีแน่นะนี่มึงบอกโอเคไงกูไม่ได้บอกโอเคกูบอกมีอยู่3ตัวนั่นแอร์ใช่ไหมสบายใจได้ครับไม่ใช่แอร์แน่ๆไปรับโรงหนังมั่งใครพักจะลุยกับผีใครจะลุยเป็นคนแรกมั่งนั่นมันแอร์ใช่ไหมชอบมากมันน่ารักมากไม่ใช่โอเคตัวอย่างนะนี่แค่ตัวอย่างเท่านั้นเองใช่หายเครียดกันไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันเลยดีกว่านะคะกับทั้งผู้กำกับและพระเอกนางเอกนะคะจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะขอแนะนำท่านแรกนะคะพี่ยอชฤทธิชัยค่ะขอโทษค่ะเรื่องชัยค่ะท่านสองนะคะคุณพี่ฟิล์มกวีนะคะท่านที่สามนะคะคุณหมายวิสาค่ะสวัสดีค่ะนอกจากจะพูดชื่อภาพยนตร์เขาผิดแล้วยังเรียกชื่อพ่วงกับผิดอีกด้วยค่ะใช่ข้าน้อยสมควรตายไม่ต้องตกลงมาด้วยแล้วเรียกอะไรก็ได้ตอนแรกบอกโปงลางสะอิ้งพี่ยอดบอกเรียกไปเลยโปงลางสะอิ้งก็ได้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเลยนะตอนนี้ทุกวันนี้เอาล่ะเรามาถามกันเลยดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ยอดเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าได้ฉายาว่าเป็นพ่วงกับนักสายเนื่องจากว่าเรื่องจากว่าเรื่องก่อนเรื่องก่อนดูแบบมีความพิ้วไหวไงเนื่องจากว่าภาพยนตร์ที่พี่ยอดกำกับนี่นะคะโอ้โหนะตั้งแต่พักยักษ์พยักษ์ร้ายใส่หน้านะคะแซมสนิทใส่หน้ามาถึงปงลางสดิ้งลำซิ่งใส่หน้าอย่างเช้าอยู่ค่ะทุกอย่างทำไมต้องใส่หน้าคะพี่ยอดคือนี่ครับคือได้ทำหนังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้คุยกับทางไอเอสไอเอสเขาก็รู้ว่าพอตรวจงานผมเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังเรื่องแรกที่ผมทำพยักไร้สายหน้าเนี่ยเป็นหนังที่เพี้ยนเนี่ยเขาก็เลยแบบสร้างเหมือนว่าตรวจแล้วอ่ะเพี้ยนได้ที่แล้วปั๊มเขาไม่ใส่หน้าเข้าไปแปลว่าเพี้ยนนะครับความหมายคือแปลว่าเพี้ยนพอทำเรื่องที่สองเป็นเรื่องเป็นหนังเกี่ยวกับคนที่ต่อยมวยจากสนิทเนี่ยครับเขาก็ปั๊มอีกว่าเพี้ยนอีกเพี้ยนแล้วก็คือคำว่าสายหน้าเหมือนแปลว่าเพี้ยนนะคอนเฟิร์มพอเรื่องนี้มีปงลางสะออนมีบีมาเล่นเขาก็ตรวจแล้วก็รู้สึกว่าเพี้ยนเพี้ยนแหละคือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อไงยี่ห้อพี่ยอดไงถ้าเกิดเป็นพี่ยอดทำหนังปุ๊บต้องใส่หน้าอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับคนเล็กที่จะเป็นโจเซิงฉืออะไรอย่างเงี้ยก็คงคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่พอดีมันดันแปลว่าเพี้ยนด้วยอะไรอ๋อนี่คือที่มาที่ไปถ้าอย่างนั้นมาพูดถึงพระเอกนางเอกกันบ้างพี่บีมเล่นเป็นบทอะไรคะเล่นเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับแล้วมันเกี่ยวมายังไงกับโปงลางหรือยังคือพี่โปงลางเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงหนังอยู่นะแล้วก็โรงหนังมันเป็นโรงหนังเก่าแล้วครับโรงหนังชั้น2ซึ่ง
ประสบปัญหาเศรษฐกิจแถมยังมีผีสิงอยู่ในโรงหนังด้วยครับแล้วบังเอิญผมเป็นเพื่อนกับเขาผมก็เหมือนเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเข้าไปพูดปลอบให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็ความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้จ้ะแล้วคุณใหม่ล่ะคะคุณใหม่เล่นเป็นคนที่จะไปเข้าไปซื้อโรงหนังเนี้ยค่ะแล้วทำไมเราจะเข้าซื้อเพราะอะไรเพราะเจ้านายสั่งค่ะเจ้านายสั่งมาก็เลยมีโอกาสได้เจอกับพี่อีในเรื่องเล่นเป็นโตมอนอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเข้ามาจีบเราในเรื่องก็เล่นเป็นแฟนพี่บีมอ้าวใช่กันอยู่แต่มันเป็นสองเส้นอย่างที่พี่ยอดบอกคือเส้นอะไรนะคะคือเขาเป็นรักสามเล่นไม่ได้สั่งไปก่อนยังไงพี่ยอดบอกเมื่อวานไปโปรโมทหนังถึงได้ยังกี่โมงนะไม่ไปไม่น่าไปปล่อยให้พระเอกในกลุ่มกลับแล้วไม่น่าล่ะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะพาดพิงถึงบุคคลที่3แล้วเนี่ยนะคะคุณอีทโปร่งลางสอนนะคะในเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็คือโปร่งลางสดิ้งนะคะซึ่งแน่นอนซึ่งโปร่งลางก็ใช้คำว่าโปร่งลางก็มากันทั้งทีมเลยเช่นเดียวกันแล้วเรื่องนี้จะไม่ขำกันแย่หรอครับเวลาถ่ายไปเล่นไปหลุดกันกระจายอะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศผมก็เจอเยอะครับเพราะว่าบางทีเราซ้อมกันอย่างนึงนะเวลาไปเล่นกันทำไมเล่นกันอีกอย่างนะหน้าตาต่อมากทำไมไม่เหมือนกับที่เราซ้อมเลยอะไรเงี้ยครับก็ที่นี่ก็บ่อยครับแบบว่าซ้อมกันแล้วก็ดีๆแบบว่าไดร็อกที่พูดมาอ้าวไม่ใช่ไดร็อกเดิมนี่พี่แล้วผมจะไปไงเนี่ยผมไม่ถูกอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องไปเลยใช่ต้องปรับตัวแค่เยอะก็หลายคิวเลยค่ะแล้วก็ใหม่แล้วครับบรรยากาศเป็นยังไงก็สนุกค่ะพี่ก็จะปล่อยมุกกันทั้งวันอะไรเงี้ยก็จะไม่เก็ตก็ถามแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรก็คือก็มันก็ของสนุกดีค่ะอยู่แล้วตอนนี้พัฒนาแล้วก็ขึ้นเลเวล3แล้วก็ยังอยู่ขึ้นแล้วมีเวลาที่แล้วเกณฑ์แล้วตรงเนี้ยเริ่มเกณฑ์แล้วใช่มั้ยคะขึ้นจาก4ไป3แล้วไม่ได้ลงนี่ใช่อย่างงงอ่ะไม่อ๋อคือว่าเรียกได้ว่าเป็นกองถ่ายที่แบบสนุกสนานเฮฮามากเลยนะคะเอาเป็นว่าเราอย่ามานินทาเขาฝ่ายเดียวเลยดีกว่านะคะเราจะมีทีมนักแสดงนะคะที่จะมานินทาเขากับโอเคดีเลยค่ะเนี่ยคนนี้นะครับคุณหมายเนี่ยเป็นคนที่หนูชื่นชอบมากๆนะครับเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแบบเป็นตัวของตัวเองน่ารักใสๆยิ้มแล้วเหงือกเยอะดีเหงือกเยอะดีนะฮะชอบเหงือกแดงสวัสดีค่ะแฟนๆรายการล่างแจ่มยามเช้านะคะหนังเรื่องโปร่งลางสดิ้งลำซิ่งสายหน้าทุกคนอาจจะสับสนว่าใครเป็นนางเอกบอกไปเลยค่ะรู้ว่าใครคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะว่าเป็นครูใหม่ไม่ใช่ค่ะที่จริงเป็นใครเราสองคนลาล่ากับลูลูเองค่ะว่าพี่ยอชรู้สึกประทับใจมากๆเลยที่ให้เลือกนางเอกได้ถูกได้เหมาะสมมากที่เข้ากับบีมแล้วแบบว่าดูเป็นอะไรที่แบบว่ามารัสแบบว่าแมทช์กันมากๆเลยค่ะเราสองคนดูแบบว่ากลมกลืนกับบีมเข้ากันได้ดีเลยค่ะแต่ได้ยินข่าวว่าพี่ออสเขาไม่ได้คิดเยอะเลยนะแบบว่าเลือกนางเอกอ่ะคือเขาพอคิดหนังว่าจะสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเขานึกเลยว่าลูลูกับลาล่าเรื่องนั้นที่เป็นใช่ค่ะค่ะคืออยากจะให้แฟนๆติดตามชมด้วยนะคะแล้วเพราะว่าพี่ยอดเป็นผู้กำกับที่ฝีมือดีมากมากค่ะไหมจะเป็นไหมก็เป็นนางเอกรองคู่กับพี่อีทนะคะเขาเป็นแบบคนเดินผ่านกล้องเฉยๆหรือมั้งเพราะลูลูไม่ค่อยเห็นเขาในฉากเลยอ่ะเดี๋ยวลูลูไม่ค่อยเห็นเขาในฉากเพราะว่าลูลูไม่ได้ไปกองหรือว่าเขาไม่ได้ไปกองคะลูลูเขาไม่เข้าใจโดนพาดพิงเยอะมากเลยน้องใหม่แล้วทำไมตั้งแต่คนเดียวอ่ะก็โดนพาดพิงเยอะไงก็เป็นผู้หญิงอ่ะถูกต้องใช่ไหมเนี่ยไม่เก็ตอีกแล้วไม่เก็ตอีกแล้วคืออะไรไม่เก็ตเลยประมาณนี้อ่ะค่อยอธิบายให้ฟังอีกทีนะเอาเป็นว่าเวลาถ่ายทำเนี่ยแน่นอนต้องมีอะไรหลุดๆขำๆบ้างนะคะแก้ไขสถานการณ์กันยังไงอ่ะคุณบีมคะบอกว่าผมไม่แก้ครับไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยครับไม่ได้ไปเลยเลยอ่ะเรามีภาพให้ดูด้วยนะคะภาพบรรยากาศตอนหลุดๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไม่มีแบบจิกนิ้วไม่มีอะไรเลยเหรอคะไม่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวฟังเสียงโดนคนมามากกันคนไปด้วยนะกินอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมจะเลยเออ
ต้องมีฮึ่ยแน่ลองให้ประสบการณ์แบบนี น่ารักมากเลยเดี๋ยวนี้ที่ฉันขอแก้ข่าวไม่ใช่คุณเป็นคุณหมายหลุดคุณยอดหลุดเยอะเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะใช่กำกับเองหลุดเองคือที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนกำกับอย่างเดียวซ้อมเลยเขาเล่นกันจนแบบผมขำมากผมขำมากไอ้ผมเขียนมาอย่างนี้ผมดูมาอย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราก็ใส่ให้ส่วนหนึ่งเขาก็เติมเข้ามาส่วนหนึ่งหลังๆแบบเล่นกันเองแล้วตบกันไม่รู้เลยคือเลิกอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าพี่บีมคะฉากนั้นที่ตบพี่อีทไปนี่คือแก้แค้นหรือว่าพลาดคะไม่ใช่ครับคือมันเป็นฉากที่แบบไกลว่าผมไม่อยากพูดเลยคือแบบว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะตบก็คือเขาต้องแบบหอมแก้มหอมแก้มผมอะไรเงี้ยแล้วผมต้องตบแบบเหมือนนางเอกเลยเนาะเนื้อที่เอกแบบจูบนี้เป็นยังไงนะครับคือว่าแบบว่าโดนขโมยจูบแล้วพระเอกก็ตบนางเอกว่าทำไมทำกับฉันอย่างนี้จริงๆคนที่เป็นนางเอกตบนะก็อย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วเขาดันแบบใช่ครับมาเป็นคนนั้นแมนค่ะแมนเต็มแรงไปหน่อยนะใช่แต่ว่าพี่ย้อนเนี่ยเคยบอกว่าถ้าเปรียบหนังเรื่องนี้เป็นชานมพี่บีมเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นชานมไข่มุกมันคืออะไรครับพี่แบบผมรู้สึกว่าชานมเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ไข่มุกมันเหมือนสาคูอะไรอย่างเงี้ยพี่บีมเหมือนสาคูเหรอไม่ใช่ตรงจริงไงพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะตอนนี้ทหารอยู่นะคะก็คือคิดอะไรเขาอร่อยอยู่คนละที่ไงผมรู้สึกว่าเขาอร่อยอยู่คนละที่หมายว่ามันไม่ได้เกี่ยวพันกันนะแล้ววันนึงคนคิดชานมกับไข่มุกมาปนกันได้ก็มันอร่อยเข้ากันได้ด้วยเลยผมรู้สึกว่าการที่โปรงลังสะออนเป็นแก้วชานมเนี่ยแล้วมีบีมาเติมอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนราคาเลยเปลี่ยนความสนุกเปลี่ยนรสชาติเป็นพุดดิ้งไหมคะคุณหมายเป็นพุดดิ้งเป็นหลอดเป็นน้ำแข็งเป็นหลอดดูชานมไข่มุกเป็นอะไรไหมย้อนไหมก็เป็นอยู่ในหมวดไข่มุกเหมือนกันครับหมายว่าเป็นที่มาเติมเต็มอะไรอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนกันอ่ะไม่อย่างเหมือนกันไม่อย่างเหมือนกันแต่เพราะว่ายังไงทุกวันผมต้องตอบคำถามได้แบบนี้ที่ก่อนแต่ว่าเรามีอีกคำถามนึงจะมาถามเพราะเมื่อต้นสัปดาห์นี้เราได้โปรยข่าวไปแล้วเรื่องของคุณบีมกับคุณไหมว่าเห็นเขาบอกว่ามากุ๊กกิ๊กกันนอกจอเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงไหมคะพี่ย้อนผมเห็นว่าถ้าเป็นลาล่ากับบีมเอางี้ผมไม่รู้อ่ะผมเท่าที่ผมเห็นดีกว่าถ้าเป็นลาล่าลูลูกับบีมเนี่ยเพราะว่าถึงเนื้อถึงตัวหรอคือแบบขอใช้คำคุกคามทางเพศขอใช้คำว่าลาล่าลูลูคุกคามบีมใช่ไหมครับบีมออกจะเป็นแบบอย่ามายุ่งแกะอะไรเงี้ยเพราะที่ผมเห็นอยู่แต่คู่นี้ไม่ค่อยเห็นครับเห็นไม่ค่อยเห็นทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาแย่งแปลว่าข่าวไม่จริงใช่ไหมฮะคอนเฟิร์มแล้วตอนนี้หัวใจของคุณใหม่เป็นยังไงบ้างก็ยังว่างค่ะนี่นะที่สุดตามข่าวเลยนะว่าว่างนะคะยืนยันจากเจ้าตัวเนาะค่ะเอาคุณบีจะพูดอะไรหน่อยไหมคะว่างไหมคะเรื่องคุกคามโดนคุกคามเป็นยังไงบ้างจะแจ้งความหรืออะไรไหมฮะเขาชอบมาถ่ายรูปอะครับก็แรกๆก็ห่างๆอย่างนี้มีหอมแก้มด้วยเห็นอยู่กอดสองข้างเป็นลูกลิงกันเลยเหรอสามคนเนี่ยเอาล่ะนอนก็นอนด้วยกันสามคนไปเดี๋ยวเราต้องติดตามความลับครั้งใหม่นะคะของคุณบีมแล้วก็คุณลาล่าแล้วก็ลูลูนะคะคุณบีมจะเลือกใครนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ติดตามนะคะภาพยนตร์ดีๆเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าที่ทุกๆฝ่ายนะคะร่วมใจกันคิดมุกแบบว่าไม่หัวมุกกันเลยก็แสดงเต็มความสามารถนะคะเชิญพี่อ้อยก่อนเลยค่ะผมฝากแทนชาวโปรงลางสะออนแล้วกันครับคือชาวโปรงลางสะออนเนี่ยเขาก็มีความภาคภูมิใจในการเล่นหนังนี้เพราะเขามาเล่นทุกคนเล่นทั้งวงเลยนะครับแล้วก็เขาทำสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาก็หวังว่าคนดูจะชอบสิ่งที่เขาทำครับก็สำหรับบีมนะฮะก็อยากพูดถึงบรรยากาศของล็อกเทสนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็ได้รับผลตอบรับดีมากนะครับอยากให้ไปดูกันเพราะว่าสนุกจริงครับหนังเรื่องนี้ค่ะคุณใหม่ค่ะก็เข้าแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไปดูกันเลยนะคะสนุกมากๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็เข้าไปดูกันเยอะๆรับรองไม่ตลกเนี่ยแบบว่าให้มาถีบไปเลยขนาดนั้นเลยรับจริงจริงแน่นอนแน่รับรองขนาดนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ใจดีนะคะมาแจกเสื้อสวยๆด้วยนะคะเปิดให้ดูในไลน์ของโชว์หน่อยนะคะ5รางวัลนะคะรีบโทรเข้ามาตอบคำถามกับเบอร์ของเรา02-966-2648-9 นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆขอให้หนังนะคะได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านขอบคุณค่ะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะวันจันทร์พบกันใหม่แน่นอนค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ We'll be right back.
การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย